สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวปืนลมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำตัวครอบลำเบอร์2ใหม่นะครับผมพอดีผมได้ท่อสแตนเลสมานะครับผมได้ท่อสแตนเลสมา1เมตรนะครับความยาว1เมตรอันนี้รูในมันจะ10มิลนะครับผมรูในจะ10มิลแต่ว่าลำทองเหลืองของเรามันตัวนอกใช่ไหมครับตัวนอกมันจะ8มิลถ้าจะมาใส่ตรงตัวนี้มันก็จะหลวมนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเอามาตอนเอามาใส่ก็คือเราก็หาโอลิงนะครับโอลิงใส่ตัวลำเบอร์2ของเรานะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับผมหาโอลิงที่มันสวมเข้าได้ในลำกล้องตัวนี้ผมจะทำเป็นครอบลำนะครับทำเป็นครอบลำแล้วก็ทำเป็นชุดโหลดในตัวนะครับอันนี้เป็นท่อสแตนเลสเลยนะครับผมรูใน10มิลนะครับผมหลวมครับแต่ว่าเราใส่โอลิงในท่อลำเบอร์2ของเรานะครับแล้วก็มาสวมเข้าได้เลยนะครับนี่นะครับผมได้วาดปากกาเมจิกไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้ตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวได้ตัดไปแล้วแล้วก็จะตัดตรงนี้อีกเพื่อที่เราจะสวมตัวโหลดลูกนะครับผมตัวโหลดลูกเข้าไปเราจะไปทำเป็นตัวล็อกจะทำเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงหย่อนลูกกระสุนเบอร์2เข้าไปนะครับผมลูกกระสุนเบอร์2เข้าไปเดี๋ยวผมตัดให้เสร็จมันจะถึงเห็นเป็นรูปร่างนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปร่างเดี๋ยวผมมาตัดต่อแล้วกันนะครับผมThank you.
เดี๋ยวไปเอาเข็มมาจับออกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นลำสแตนเลสนะครับจะทำเป็นชุดครอบลำทองเหลืองนะครับแล้วก็ทำเป็นชุดโหลดในตัวเลยนะครับผมเห็นไหมครับลักษณะนี้ก็คือผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเจียแต่งอะไรนะครับผมเจียแต่งลักษณะการนี่นะครับต้องหย่อนลูกเบอร์2เข้าไปนะครับผมหย่อนลูกเบอร์2เข้าไปแต่ว่าถ้าตรงที่เราจะใส่ตรงรวมรูขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ตัวปืนของเราก่อนนะครับว่าเราจะเจาะตรงช่วงประมาณช่วงไหนแล้วตัวลักษณะของตัวป้อนลูกนะครับผมดูนะครับผมลักษณะของการทำการป้อนลูกตัวป้อนลูกตรงนั้นนี่นะครับอันนี้คือยังไม่ได้เจียแต่งมันก็เลยคิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวที่หวงแล้วสมมติตัวนี้เป็นตัวป้อนลูกนะครับสมมติว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กป้อนลูกเราก็จะสวมเข้าไปลักษณะนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วนะครับผมปึ๊บตรงที่ผมบากไว้นี่นะครับเราก็จะทําการเจาะนะครับเจาะตัวเหล็กที่ป้อนลูกเนี่ยครับผมเจาะเข้าไปแล้วก็ทําเป็นที่ตับเกลียวแล้วก็ใส่น็อตตัวเล็กๆนะครับผมเพื่อที่จะมาล็อกลงตัวที่ผมบากเข้าไปนี่นะครับบากเข้าไปอันนี้เราตัดเป็นร่องแล้วก็บากส่วนที่เราจะทําเป็นสําหรับล็อกนะครับผมสมมุตินะครับตัวนี้สมมุติว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตัวล็อกอันนี้เราทําที่ตับเกียร์ไปแล้วปึ๊บเราก็หักปึ๊บนี่ก็มันก็จะล็อกกับตัวนี้เลยนะครับผมมันก็จะดึงนี่นะครับดึงออกมาปึ๊บป้อนลูกเข้าไปหย่อนลูกเข้าไปตรงนี้นะครับหย่อนลูกไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนลูกเลื่อนเข้าไปปึ๊บแล้วก็ล็อกหักล็อกตรงนี้นะครับที่เราจะเจาะแล้วเราก็จะทำเป็นน็อตตัวเล็กๆไว้สำหรับล็อกตรงนี้นะครับผมที่บากไว้นี่นะครับผมนี่นะครับชุดป้อนลูกพอดีได้ลำสแตนเลสมายาว1เมตรพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลำกล้องเบอร์2นะครับลำกล้องเบอร์2ทองเหลือง12เกลียวนะครับผมแล้วก็ทำชุดโหลดครับลักษณะการบากนี่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับจะตัดลักษณะนี้แล้วก็บากไว้ตรงนี้เพื่อทำเป็นที่ล็อกนะครับผมทำเป็นที่ล็อกตัวโหลดนะครับผมอันนี้ก็เพื่อที่จะหย่อนลูกกระสุนเบอร์2เข้าไปนะครับทำแบบง่ายๆบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการเจียแต่งนะครับผมเจียแต่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเมื่อผมทำการครอบลำเจาะอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะทำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมอันนี้ก็เวลาเยอะแล้ว11 นาทีกว่าแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ
ที่ได้รับชมครับผมขอบคุณครับ